สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z ซ h ชาแนลครับสำหรับตอนนี้ฮะเราจะมาทำการรีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่เป็นอุปกรณ์ให้ไฟให้แสงสว่างสำหรับผู้คุณผู้ชมที่ชอบใช้รถจักรยานครับเจอุปกรณ์ตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับราคาถูกมากๆแถมประโยชน์และการใช้งานดีสุดๆเลยครับ เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับของบริษัทชิงหยุนชิงนะครับออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้มีชื่อว่า Super Bright LED ครับเจ้าไฟตัวนี้ครับเหมาะมากสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการไฟท้ายนะครับสําหรับรถจักรยานโดยเฉพาะครับซึ่งเขาบอกว่านะฮะสามารถใช้งานได้ถึง50ชั่วโมงเลยครับผมตรงนี้ฮะในการแบบเปิดทิ้งไว้50ชั่วโมงครับและหากเปิดแบบกระพริบกระพริบสามารถใช้ได้ถึง150ชั่วโมงครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมครับตัวบอดี้ แล้วเจ้าตัวนี้สามารถกันน้ําได้ด้วยครับคุณผู้ชมฮะมีแสงสว่างไดถึง260 240องศาเลยนะครับจากที่เขาบอกมาตรงนี้ฮะตามสเปคที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นั่นแหละครับผมทีนี้ฮะเรามาดูส่วนตัวของเขาดีกว่าครับว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อแกะออกมาดูฮะเราจะพบว่าเจ้าวัสดุตัวนี้นะครับด้านตรงนี้ฮะเป็นยางครับคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมสามารถเอาไปล็อกกับที่ไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะกลมหรือเหลี่ยมครับผมแล้วเราก็ล็อกติด ไว้แบบนี้ครับผมจะเป็นอานจักรยานเราจะเป็นตัวโครงของจักรยานก็สามารถล็อกได้เลยครับส่วนวิธีการใช้งานถ้หากซื้อมาแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ ต้องซื้อแบตเตอรี่เพิ่มไหมต้องใช้งานอย่างไรบ้างถึงจะใช้ได้ทําไมกดแล้วมันใช้ไม่ได้ครับผมอันดับแรกครับคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมหมุนออกมาก่อนนะครับผมด้านในจะเป็นแบตเตอรี่จํานวน2ก้อนครับคุณผู้ชมฮะเขาใส่ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าฮะอ,อกแต่ว่าแกะผิดด้านครับแต่ว่านะฮะในระหว่างตรงนี้ครับให้เราดึงแบตเตอรี่ออกมาก้อนหนึ่งครับผมเพราะว่าฮะเขาจะมีกระดาษบางๆอยู่ใต้นี้ครับ เจ้ากระดาษบ,บางๆใต้นี้ครับเขาจะคอยบังไว้ทําให้แบตเตอรี่ใช้ไม่ได้ครับดึงออกมาฮะจากนั้นฮะเอาแบตเตอรี่2ก้อนนี้นะครับใส่เข้าไปครับแล้วก็หมุนกลับไปที่เดิมแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับหมุนกลับไปที่เดิมแบบนี้นะเจ้าตัวนี้นะครับผม ฮะตอนนี connect, man, ate, ้ก็พร้อมใช้งานแล้วเนาะเวลาจะใช้งานนะครับกดหนึ่งครั้งครับเขาจะเป็นแสงแบบนี้ออกมาซึ่งสว่างมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมสังเกตด้านข้างนะครับที่ผมเอามือไว้ด้านข้างแบบนี้นะฮะจะสังเกตไว้ว่านอกเหนือจากแสงตรงๆที่สว่างมากตรวนี้ครับแสงด้านข้างก็สว่างไม่น้อยเช่นกันครับและหากเรากดซ้ําไปทีครับเขาจะให้แสงที่เป็นแสงกระพริบแบบนี้มองเห็นได้ไกลมากๆรวมทั้งสว่างมากๆด้วยครับและหากกดซ้ําเข้าไปอีกครั้งนึงครับผมก็จะเป็นแสงกระพริบซึ่งช้าลงครับเจ้าแบบนี้ สามารถใช้ได้ถึง150ชั่วโมงเลยทีเดียวครับกับแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านใน2ก้อนนั่นแหละครับแล้วเมื่อเรากดซ้ำไปอีกครั้งครับก็จะเป็นการปิดครับหากเราต้องการติดตั้งกับจักรยานของเรานะครับก็แค่ทำแบบนี้ครับปะเข้าไปแบบนี้ครับจากนั้นก็เอาสายนี้มาล็อกกับจักรยานครับเพียงแค่นี้ฮะแล้วเราก็กดไฟแค่นี้ก็พร้อมที่จะใช้งานเรียบร้อยแล้วครับและนอกเหนือจากนี้ฮะจะเอาไปติดในส่วนอื่นหรือวัสดุอื่นอย่างอื่นก็ง่ายดายจริงๆครับคุณผู้ชมครับ หากคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมกด subscribe ครับติดตามเซ h ช n แนลของเราและพบกับรีวิวเรื่องราวสาระน่ารู้ทุกๆวันตอนเชียงตรงครับรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมตอน2องทุ่มของทุกๆวันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซ h ช n แนลครับสวัสดีครับ